เหี้ยอะไรวางหลังนะโอเคบันทึกแล้วครับนะแล้วมาท้าเขาไปช่วยแน่เลยไม่ได้แล้วเอาพี่อาจจะมีพี่ทีนะครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับทีนี้จับใจความสำคัญให้ได้หมดนะครับใจความสำคัญมีเพียงแค่ว่าหาดูอีเวนต์ใช้สิ่งของพี่แอร์ให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้แล้วก็วิธีที่อาจจะสอนก็คือเพิ่มข้อสอบของเราเองแล้วก็เพิ่มทักษะอะไรแน่ตรงนี้ช้าๆชัดๆนะครับขั้นแรกนะครับถือว่าอยากเพิ่มข้อสอบที่เป็น choice ก็ duplicate level 1เข้ามานะครับก็ control d นะครับหรือถ้าเป็นเครื่องแม็กก็ command d นะครับตอนนี้ Windows ก็ control d นะครับ duplicate ขึ้นมาก็อาจจะตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น level 99นะครับเปิดมาปุ๊บเช็คว่านี่เป็น99นะครับจะได้ไม่แก้ผิดนะครับขั้นที่2นะครับ view setting นะครับสีมันค่อนข้างเยอะเนาะลากเข้ามานะครับให้ Unity มันรู้จักสีของเราปิดนะครับหลังจากนั้น Unity รู้จักแล้วแต่ข้อสอบเรายังไม่รู้จักตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับ Section Section นี้คือชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่5นะครับ Level ที่1ตัวเลขตัวนี้มาจากไหนนะครับเราไปดูที่ตัวชีทที่ชื่อว่า section info นะครับซึ่งตรงนี้ดูว่า chapter 0 section 5 level 1นะครับ type 1คือเลือกตอบนะครับ section 5นี้ก็ demo นะครับ scene level ต้องเปลี่ยนตามชื่อ scene ของเรานะครับ99ชื่อ section 5ตรงนี้มาจากไหนนะครับก็มาจากตัวข้อสอบนะครับตรงนี้นั่นเองข้างล่างนะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะเล่นนะครับก็ไปที่ตัวขั้นแรกเซฟก่อนเซฟแล้วก็เปิดโฮมนะครับซีนโฮมเพื่อให้ข้อมูลมันซิงจาก Google Sheetหน้าจานี้หรือเปล่ากดเข้าไปปึ๊บมาแล้วนะครับซีนเลเวล99โหลดขึ้นมาแล้วแต่ว่าข้อมูลของเราใส่ถูกต้องนะครับพอเรากดเข้าไปปึ๊บก็เลือกต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นช้อยตามที่เราทำเอาไว้นะครับสำคัญนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็อีเวนต์ก็จะอยู่นี้เราใส่อยากใส่ซีนิม่าเดเวลอปเปอร์ก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับต้องใส่ซีนิม่าด้วยครับพี่ซีนิม่าด้วยใช่ไหมตรงไหนครับอีเวนต์งานไปอีกรอบเนาะโหลดซีนโหลดสตาร์ทนะครับโอเคเปิดเก้านะดูในคอนโซลได้นะครับกดโหมดดีบัฟนะครับปึ๊บกดเพลย์อันแรกขึ้นมาโหลดสตาร์ทนะครับโหลดสตาร์คือเมื่อเราเปิดซิงขึ้นมาแล้วเรากำลังจะเข้าไปดูดข้อมูลจากไฟล์ที่เราโหลดมาจาก Google Sheet นะครับอันที่สองโหลด complete ก็คือตัวอีเวนต์ตัวนี้มันจะทำงานหลังจากที่เราดึงข้อมูลจาก Google Sheet เรียบร้อยแล้วที่อยู่ในเครื่องเรานะครับพร้อมจะเล่นเกมแล้วแต่ว่ามันจะมี on load error ในกรณีที่ข้อมูลเรามีปัญหามันก็จะเด้งปึ๊บขึ้นมาในตามคอนเซ็ปต์นี้นะครับมันก็จะ fade in ตัวหน้า error ขึ้นมาเพื่อให้กลับไปหน้าโฮมนะครับแล้วทีนี้ on next ก็คือจะเป็นอีเวนต์หลังจากที่เราเซ็นเมสเซจตัว next นะครับก็คือเพื่อร้องขอข้อสอบว่าสมมติว่าตอนนี้หน้าจอเราจอว่างๆไม่มีการแตะข้อสอบอะไรก็เป็นข้อที่0นะครับพอเราเรียกใช้เมสเซจ next ปุ๊บ on next อีเวนต์ก็จะทำงานมันก็จะโยนข้อสอบมานะครับเราเห็นว่าข้างหลังมันเป็นวงเล็บชีทชีทตัวนี้เป็นชื่อคลาสของพี่ที่ไว้เก็บข้อสอบนะครับมันก็จะโยนไปที่ quizview.onnext นะครับ quizview อยู่ใน quiz panel นะครับถ้าอยากเข้าไปดูจุดตัวนี้ก็คือเจ้า quizview script ที่เราดูกันไปรอบนึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นชื่อ quiz นะครับเป็น text เวลาจิ้มปึ๊บมันก็จะ navigate มาให้ครับเราจะได้รู้ว่าเราควรจะแก้อะไรนะครับนี่ text 0ปึ๊บนี่นะครับนี่คือช้อยแรก
ะครับเราแก้ดูตรงนี้นะครับต่อมาหลังจาก next ปุ๊บก็จะเป็น finish finish เนี่ยก็คือเวลาเรา next ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนชุดข้อสอบของเรามันก็จะทำงานที่ finish event เพื่อที่เราจะไว้ play cutscene ตอนจบเกมเรานั่นเองนะครับนี้ on collect นะครับก็จะทำงานหลังจากที่เราเรียกใช้ submit นะครับ submit เรียกใช้ตอนไหนมาดูที่ปุ่มนะครับ choice button มันจะอยู่ใน button script นะครับตรงนี้นี่นะครับเสร็จว่า on click แล้วก็จะมีตรงนี้พอจิ้มดูตรงชื่อ object ก็ได้ซึ่งก็จะบอกว่าเราจะส่งข้อมูลไปที่ quiz activity นะแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้เป็น quiz select activity แล้วก็เลือก submit วงเล็บ in นะครับนี่ถ้าเป็น choice จะต้องวงเล็บ in ก็คือส่ง index ของ choice เข้าไปถ้าเป็นกอไก่ก็ตอบ0ถ้าเป็นขอไข่ก็เป็นเลข1นะครับพอเราส่งมาปุ๊บสับนี้เข้ามามันจะเกิด on collect หรือ in collect นะครับในกรณีที่เราตอบถูกหรือผิดนั่นเองเมื่อเราตอบ2นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทำต่อนะครับก็คือตัวนี้อัปเดตคะแนนถ้าเราตอบถูกสกอร์อัปเดตก็จะทำงานนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ได้เขียนให้มันรองรับตอบผิดนะตอบผิดก็คือคะแนนไม่ขึ้นแค่นั้นเองอันนี้คะแนนขึ้นนะครับขออัปเดตก็เอาไปแปะนะครับสมมติว่าเดี๋ยวลองคัสตอมให้นิดนึงนะครับตัวนี้สกอร์จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับสกอร์ตัวนี้แล้วพี่มี2อันนะครับมีส่วนเวลาจะแปะเทคลงไปนะครับให้กดบวกนี้อะไรเป็นหัวก็ลากเข้ามาอย่างนี้นะครับฮึบให้เราเลือกไปที่ text นะครับแล้วก็ดูด้านบนเลยที่เขียนว่า dynamic string นะครับให้เลือกคำว่า text มันก็จะแปะ text ให้อัตโนมัติแค่นี้เองนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันมี2ชั้น2อันอยู่แล้วอันแรกปึ๊บก็ชื่ออันนี้อันที่2จะอยู่ในending canvas นะครับก็คือเป็นหน้าคะแนนตอนจบนั่นเองอุ๊ยอะไรวะโอเคอีเวนต์ถัดไปนะครับอีเวนต์ถัดไปจะเป็นเรื่องของเวลาทุกๆวินาทีนะครับมันก็จะส่ง time update มาในกรณีที่เรากำลังเล่นควิซอยู่ก็จะนับเวลาถอยหลังเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็จะส่งอีเวนต์ไปที่ตัว time text นะครับสุดท้ายทำเอาหมดเวลาหมดเวลาพี่ทำอะไรต่อนะครับหมดเวลาพี่ส่งมาที่ตัวมันเองนะครับ quiz activity แล้วก็เรียกใช้ next นี่คือ message next ที่จะบอกว่าทำอะไร next ก็คือขอข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับโอเคกลับไปที่ตัว director นะครับตัว schema director นะครับเราจะทำตอนจบนะครับตอน finishเราจะไม่อะไรนะไม่เฟดอินมาทันทีนะครับไม่เฟดอินหน้าจบขึ้นมาเราจะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับหน้าจบไม่ขึ้นละทีนี้เราจะให้มันมีแอนิเมชันขึ้นกลางก่อนนะครับก็กดบวกนี่นะครับบวกทิ้งไว้ก่อนนึกอะไรไม่ออกบวกไว้ก่อนก็สร้างคัตซีนนะครับเปลี่ยนนิวคัตซีนนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับวินาทีก็สองวินะครับสคริปต์เอเบิลจะให้มันสคริปต์ได้หรือเปล่าซึ่งปกติเกมเรามันจะค่อยๆไปอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้มันสคริปต์นะครับตัวนี้ Director Group ไม่ต้องก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแอดของเราเข้ามาเองกด Create คัตซีนเลยพอได้คัตซีนมาแล้วเนี่ยเราจะให้มันเล่นกับตัว name text นะครับก็ลาก name text ลงมาในคัตซีนเราปึ๊บมันก็จะได้ director group มานะครับก็ add นะครับ curve tag เราอยากให้มันทำอะไรก็จัดการมันซะเข้ามาที่คลิปนะครับก็ add curve เข้าไปนี้จะเอาเป็น anchor position นะครับ
แอดเข้าไปอันนี้คลิปนี้มี2วินะครับย่อมันนะ2วิใน2วิเนี่ยจะให้มันทำอะไรนะครับก็จะให้มันเป็นเวฟนะครับประมาณนี้พอเล่นจบเนี่ยเราถึงจะเซฟเมสเสจนะครับในการเซฟเมสเสจจะให้หน้า ending canvas มาเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้อง active ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหา active มาไว้ก่อนแล้วก็ไปที่ canvas group นะครับซ่อนอัลฟาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะให้มันเฟดอินเข้ามานะครับแต่ล่าลงมาปึ๊บล่าอยู่ในคลาสซีนเดียวกันนะเลือก actor track นะครับแล้วก็ไปที่ตัว game object นะครับแล้วก็ send message เราจะ send message หลังจบคลิปนะครับ send message อะไรนะครับ message ของเราอยู่นี้ method name นะครับmethod name ของพี่ก็คือ fade in นะครับพี่มีคำสั่งให้นะ fade in มาจากไหน fade in นะครับไปดูที่ตัว canvas จะอยู่ในสคริปต์ตัวนี้นะครับพี่มี fade in กับ fade out ให้ใช้นี่กลับมาที่ตัว send message fade in ไม่ต้องเป็นต้องส่งพารามิเตอร์ใดๆนะครับก็เป็น non นี้ก็เซฟสักหนึ่งทีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนั้นกด play นะครับเมื่อกี้ลืมนะครับกลับไปที่ quiz activity ก่อนนี่ครับลากคัตซีนของเราเข้ามาตัดคัตซีน play นะครับแล้วก็เซฟอีกครั้งหนึ่งทีนะครับต่อไปเรื่อยนะครับปึ๊บจบนิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เจนว่าข้อสอบมันหายไปเลยมันไม่ยอม play animation นะครับเพราะว่าใน Quiz Activity เนี่ยพี่สั่งให้มัน Active ตัวเกม Canvas ไปปิด Active ออกไปมันก็เลยไม่เห็นแอนิเมชันใดๆนะครับนี่เราลบตัวนี้ออกไปก่อนออกไปไว้เนี่ยปึ๊บอยากให้มัน Active อยู่จบก่อนให้มันเพลย์แอนิเมชันก่อนปึ๊บแล้วค่อยเฟดเป็นหน้าจบขึ้นมาไม่ครับตัวอย่างการใช้ซีนีมาสมมติถ้าอยากเปลี่ยนฉากนะครับตรงเอนดิ้งตัวนี้นะครับเราจะไม่ใช้คือเราจะเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนซีนแทนการเปลี่ยนซีนเนี่ยคำสั่งโหลดซีนมันจะอยู่ที่แอคทิวิตี้ของเรานะครับก็ดีลิทแอคเตอร์ข้างล่างออกไปนะครับลากควิสแอคทิวิตี้เข้ามาแทนปึ๊บแอดแอคเตอร์แทร็กนะครับก็แอปแฟกต์เกมออบเจกต์นะครับเซนเมสเซจเหมือนเดิมเอาไว้ตอนจบคลิปนะครับจบคลิปปุ๊บให้มันเซนเมสเซจนะครับโหลดซีนแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นสตริงนะครับแล้วก็ใส่ชื่ ผ่าของซีนเข้าไปดูตรงไหนนะครับดูในบิวเซตติ้งพี่อยากให้มันเด้งใบหน้าอะไรเดียวกับนี่ง่ายแล้ว AAA แล้วกันก็พิมพ์ก็เดโมอันนี้นะครับก็เซฟจบจบแล้วเปลี่ยนสีเรียบร้อยขอคอนเล็กขอคอนเล็กนะครับสมมติว่าตรงคอนเล็กคอนเล็กตอนแรกผมเล่นที่ตัวฟินิชใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนกลับมาตัวฟินิชขอกลับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับก็เล่นที่เกมแคนวาสแล้วก็เกมอัพเดทสเตตแอคทีฟปิดไว้แล้วก็ให้มันโชว์เอนดิ้งแคนวาสขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าตอน on collect ของเรานะครับตอนนี้มันเป็น next อยู่เป็น message next เราจะเปลี่ยนละลบไปเลยก็ add เข้ามาใหม่เป็น cutscene นะครับแล้ว collect นะครับ
แล้วก็คัตซีนเพลย์ทีนี้ในแอคเตอร์นะครับสิ่งที่เราต้องแก้ก็คือตรงเซนเมสเซจนั่นเองในเซนเมสเซจเราจะไม่โหลดสีละเราจะเปลี่ยนเป็น next หลังจากที่เราเพลย์แอนิเมชันเสร็จแล้วก็พาราเมตเตอร์ไม่ต้องมีนะครับไปเข้า next เฉยถ้าต่อถูกก็ไก่นะครับปึ๊บเปลี่ยนข้อถ้าต่อผิดก็เปลี่ยนข้อเลยเพราะว่าเราไม่ใส่อีเวนต์อะไรให้มันตอบถูกข้อสอบมีหลายตอนนี้ทำไงข้อสอบมีหลายตอนก็แบ่งเป็นเลเวลเลยครับเป็นหลายซีนไปเลยใช่ครับก็โหลดซีนใหม่ใช่ครับก็คือโหลดจบแล้วก็คือกลับไปเมนูครับเดี๋ยวผมเข้าที่โฮมจุดข้อสอบนี้มี3ตรงเนี่ยครับอย่างนี้ตั้งแต่ข้อแรกมันก็จะเป็นลานหน้าจบเลยอะไรนะก็ติดตั้งแต่ข้อแรกถ้าผิดตั้งแต่ข้อแรกติดข้อ4มันก็จะเป็นหน้าจบเลยขึ้นอยู่กับอีเวนต์ของเราอยากเราอยากให้เปลี่ยนข้อก็ได้ก็คือใช้ next ปกติซึ่งตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนข้อนี่ก็จะมีอีเวนต์อยู่เนี่ยชุดที่0บทที่0ชุดที่1ตอนที่1ครับตอนที่2จริงๆต้องเป็นชุดที่2ชุดที่3ถ้าเรามีตอนใช่มั้ยครับอ๋อมันก็ขึ้นเป็นตอน2ตอน3ใช่ครับสมมุติว่าไม่อยากได้มันจะต้องเป็นผมเปลี่ยนเป็น1 2 3แบบนี้เซสชั่นอันนี้เหมือนเดิมคือเลเวลเดิมนะครับปิดอันนี้มันก็จะดูเหมือนในโปรเจกต์ก็ไม่นะถ้าตั้งแต่เปิดใช่ครับคือตอนนี้จะเป็นโลโก้ใหม่แล้วเดี๋ยวตอนจริงมันจะต้องปรับโฟลว์อีกทีนึงเนี่ยครับเป็นต่อละอันนี้ผมเริ่มเปลี่ยนตัวเลขอีกโอเคเนาะพี่ก็น่าจะเห็นภาพระดับหนึ่งนะครับหลักๆถ้าพวกเราจะแก้พี่สรุปสั้นๆง่ายๆอีกครั้งนะฮะตอนนี้มันเป็นวิดีโอแล้วครับพี่เราก็อยากดูซ้ำแล้วกันนะครับก็คือไปดูที่อีเวนต์ออนคอลเลกในวิดีโอพี่แอนนะครับออนคอลเลกกับออนอินคอลเลกซึ่งโดยปกติแล้วในอีเวนต์ของพี่แอนนั้นออนคอลเลกกับออนอินคอลเลกเนี่ยจะ next ไปข้อถัดไปเลยหน้าที่ของเราไม่ให้ next ไปข้อถัดไปลากคัตซีนเข้ามาใส่ให้มาเล่นคัตซีนก่อนหลังจากนั้นในตรงคัตซีนเราค่อยกำหนดให้มัน next ไปข้อถัดไปมีแค่นี้นะครับแล้วก็หลังจากเล่นจบหมดแล้วมันจะเป็นอยู่ที่ on finish คือจบมันเรียบร้อยจะให้ทำอะไรโดยปกติ on finish ของพี่แอร์ก็คือให้เด้งเป็นหน้า UI ขึ้นมาว่ารวมเป็นคะแนนเท่าไหร่ของพวกเราคือให้แสดงเป็น animation อะไรก่อนก็ได้แล้วก็ค่อย send message fade in นะครับก็จะแสดงเป็นอันสุดท้ายขึ้นมาทุกอย่างก็จะอยู่ในวิดีโอนี้หมดเลยนะครับโอเคนะฮะงั้นวิดีโอตอนนี้ประมาณ17นาทีนะครับโดยหลักๆแล้วถ้าดูตามนี้ครบหมดนะฮะพวกเราก็จะเข้าใจทันทีนะครับ